สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเม็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎผู้อำนวยการโรงเรียนหัวใจชาวสวนวางแผนชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการด้วยการใช้เวลาว่างหลังเลิกงานและวันหยุดทำสวนอินทผลัมและสวนไม้ผลรองรับช่วงบั้นปลายของชีวิตให้มีความสุขและมีรายได้ควบคู่กันไปผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนายทวีศักดิ์ชัยเนตรแสงสีอายุ59ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำคันและเป็นเจ้าของสวนภูชมจันทร์ซึ่งตั้งอยู่เลขที่182หมู่1บ้านวังหินตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนายทวีศักดิ์ชัยได้เปิดเผยว่าเริ่มจากการที่มีใจรักทางการเกษตรแรกเริ่มทำการปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่40ไร่ทำควบคู่ไปกับงานหลักโดยแบ่งเวลาว่างจากเลิกงานและวันหยุดมาดูแลผลผลิตกระทั่งปี2559ตนเล็งเห็นว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวต้องลงทุนทุกครั้งปลูกใหม่ทุกปีจึงเปลี่ยนแนวคิดหันมาปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อความยั่งยืนและเพื่อรองรับชีวิตหลังวัยเกษียณอายุราชการจึงหันมาปรับเปลี่ยนพื้นที่40ไร่แบ่งมาปลูกพืชเศรษฐกิจอินทผลัมทั้งหมด400ต้นในเนื้อที่25ไร่ปลูกทั้งสายพันธุ์โคไนซี่70ต้นและสายพันธุ์บาฮีอีก330ต้นส่วนที่เหลือ15ไร่แบ่งปลูกไม้ผลยืนต้นเช่นมะม่วงทุเรียนอะโวคาโดและกล้วยเพื่อไว้เก็บผลไม้ตามฤดูกาลจะหมายสร้างรายได้ควบคู่กันไปโดยหลังจากปลูกอินทผลัมผ่านไปประมาณ3ปีเริ่มออกผลผลิตให้เก็บจำหน่ายแต่ยังไม่เต็มที่จนมาปี2563ผลผลิตออกมาเยอะและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเดินทางมาชมชิมช็อปกันอย่างไม่ขาดสายจนผลผลิตในสวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาดเนื่องจากมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์หวานกรอบอร่อยชิมแล้วติดใจจึงมีการสั่งซื้อสั่งจองไปรับประทานและซื้อเป็นของฝากกันเป็นจำนวนมากนายทวีศักดิ์ชัยเนตรแสงสีกล่าวต่อว่าปัจจุบันนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วโดยปีนี้ผลผลิตที่สวนทำการผสมเกสรได้ 2,300 ช่อคาดว่าได้ผลผลิตราว6ตันเปิดขายตามสายพันธุ์โคไนซี่กิโลกรัมละ400บาทและบาฮีกิโลกรัมละ300บาทโดยมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อถึงหน้าสวนและมีลูกค้าทั่วไปสั่งซื้อเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์เพจของสวนภูชมจันทร์ซึ่งทางสวนก็จะแพ็คใส่กล่องจัดส่งให้และหากอยู่ในพื้นที่ก็จะนำไปส่งถึงที่บ้านอีกทั้งมีลูกค้าบางส่วนอยากเข้ามาเที่ยวดูสวนพร้อมชมชิมช็อปแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ชนี้ทำให้ลูกค้าบางตาต่างจากปีที่แล้วเป็นอย่างมากส่วนใหญ่จะนิยมสั่งซื้อผ่านทางเพจมากกว่าซึ่งหากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจสวนภูชมจันทร์โทรศัพท์0817684571อินทผลัมสวนภูชมจันทร์หวานกรอบอร่อยอินทผลัมสวนภูชมจันทร์ลูกใหญ่หวานชื่นใจปีนี้เป็นยังไงครับผลผลิตครับปีนี้ผลผลิตก็ตอนผสมได้เป็นในน้ำได้คิม 2,300 ช่อก็ผลผลิตก็น่าจะประมาณ6ตันและราคาเป็นไงครับราคาก็ขายอยู่ที่เอกโคเนซี่ก็400บางทีก็300ครับก็มีพ่อค้ามารับถึงที่ไหมครับมารับถึงที่แล้วก็ดูทางเฟซแล้วก็โทรมาสั่งครับแล้วก็ไปส่งครับก็คือช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยก็คือส่วนมากจะขายทางออนไลน์ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือก็จะมีลูกค้าสั่งตามเพจใช่ไหมครับครับช่วงโควิดก็สั่งทางออนไลน์เป็นส่วนมากแล้วช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยกระทบมากไหมครับขายดียังไงกระทบปีนี้กระทบนะครับกระทบก็ไม่เหมือนปีกลายปีกลายนี่จะขายรวดเร็วมาชมสวนมาชิมแต่ละวันก็เยอะแต่ปีนี้ก็น้อยครับแล้วส่วนมากลูกค้าเข้ามาที่สวนเนี่ยส่วนมากก็มาสั่งซื้อใช่ไหมครับก็มาถ่ายรูปโซฟี่มั่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับนั่นไงมาชิมมาช็อปแล้วก็ซื้อครับบางคนก็มาชิมนะครับก็ถือว่าเจ้าของสวนถือว่าโชคดีนะครับที่ได้มาชิมของเรานะครับ